กลับมาสรุปกันต่อครับจากช่วงที่แล้วที่พ่อน้อยได้ตอบผิดในข้อที่3ไปอย่างน่าเสียดายทำให้ต้องมาตัดสินชี้ชะตากันในข้อสุดท้ายนี่แหละครับเรามาลุ้นกันครับว่าพ่อน้อยจะสามารถคว้าของขวัญไปให้ลูกสาวคนนี้ได้หรือไม่พ่อเป็นไงบ้างแปลแล้วแปลหลายอารมณ์เนาะครับสุดท้ายแล้วนะครับผิดไม่ได้นะชีวิตมันก็มีทั้งถูกทั้งผิดเนาะครับก็ไปต่อนะต้องไปต่อเอาพลังตรงไหนไม่รู้แต่ว่าต้องเป็นพลังสุดท้ายที่จะไปให้ได้นะต้องไปให้ได้เพราะของนี้เป็นของสำคัญของลูกมากๆเลยนะเป็นของที่เหมือนกับร่างกายของลูกคนนี้เลยนะที่จะต้องใช้อยู่ไม่ต้องรีบเลยนะพ่อนะโอ้ผมเสียวมากเลยตอนเนี้ยเนาะข้อสุดท้ายนี้ผิดไม่ได้แล้วต้องถูกเท่านั้นความผิดต่อไปนี้โทษปรับสูงสุดเกิน 2,000 บาทใช่ไหมอะไรครับปึ๊ดปล่อยโคมในวันลอยกระทงฮะตอนนี้อย่าว่าจะถามว่าผิดไม่ผิดเขาปล่อยกันหึ่มเลยอะหลักๆก็ที่ไหนครับเกินเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นะที่แพร่ปล่อยไหมฮะปล่อยแพร่ก็ปล่อยเนาะก็คือทางเหนือเป็นหลักนะแพร่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีที่อื่นก็ปล่อยนะแต่ว่าความผิดครับปรับสูงสุดเกิน 2,000 บาทใช่ไหมเหมือนเดิมแวบขึ้นมาเกินครับเกินเพราะมันเป็นอันตรายกับเครื่องบินนะครับโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วตะกี้พูดถึงมอเตอร์ไซค์นี่อันตรายตอนนู้นๆโอ้โหมายังกระถางต้นไม้เลยอ่ะอ๋ออันนี้ขึ้นเครื่องบินเลยนะครับเนาะหลังคากัปตันก็เอาปัดออกไปสิบางยีนปัญญาตลกไหมขายเครียดขายเครียดนะแต่พ่อเครียดอยู่ตอนนี้พ่อเครียดหนูเครียดพ่อหนูก็เครียดเลยพ่อไม่ตลกในตอนนี้แหละเนาะแต่พ่อบอกว่าเกินเกินพ่ออยู่ดีๆเคยลุยอะไรมาแบบไม่มีเหตุผลไหมกดเลยไหมกดเลยเร็วมากเลยคุณมาพ่อเคยทำพวกนี้หรือเปล่าไม่เคยมันมีหลายอย่างฟังคือตกใส่บ้านก็มีตกใส่บ้านไฟไหม้เอาอีกครับเครื่องบินเครื่องบินไฟหลังคาบ้านหลังคาบ้านอาจจะไฟไหม้ได้ไฟไหม้ได้ตกไปที่ไหนก็อันตรายหมดเพราะว่าเขาพาไฟไปด้วยครับเกินนะเกินครับกอดแน่นๆเลยนะมันจบแล้วนะเกินนะถูกไม่ถูกตกนะครับได้ไม่ได้นะครับเป็นอะไรสาธยายมาอย่างนี้เลยสุดท้ายจะได้ไม่ได้เนี่ยเอามาเป็นถูกไม่ถูกตอนนี้ดีใจมากนะมันถูกแล้วมันถูกแล้วตะกี้รู้สึกเศร้าเศร้าเลยเศร้ามากกลัวไม่ได้โอ้ยเกือบแล้วอ่ะเอาเท่าไหร่คาดว่าเท่าไหร่เอาลูกเท่าไหร่ครับแม่เท่าไหร่พ่อเท่าไหร่10,000เอาเดา10,000 10,000 5,000 ออกมาเป็น60,000ฮะรู้หรือไม่ท่านผู้ชมไปบอกเลยนะใครไม่ได้ดูรายการวันนี้ไปบอกคนข้างบ้านเลยนะตามกฎหมายห้ามมิให้ปล่อยโคมลอยนอกจากได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หากฝ่าฝืนมีโทษติดคุกด้วยอ่ะ3ปีนะครับปรับสูงสุด 60,000 บาทผมว่าหลายคนไม่รู้ค่ะนะพ่อรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้นะเอาละมาคุณพ่อคุณแม่มองไปไกลๆครับจะไปอยู่บ้านเราแล้วครับลูกไปด้วยไปๆค่อยๆไปกันนะครับหนูยีนหนูยีนชอบอะไรที่สุดเตียงชอบเตียงที่สุดหนูจะได้ทำเองโดยไม่ได้พ่อจะต้องไม่ปวดหลังอีกแล้วแต่นี่เราทำเองได้หมดแล้วตอนนี้พ่อแล้วพ่อยังจะนอนอยู่ข้างๆอยู่ไหมก็ต้องนอนก็ต้องนอนอยู่นะแต่ว่าเราขยับได้แล้วเก้าอี้ล่ะหนูเก้าอี้ก็ดีขึ้นแล้วมาขยับไปด้วยสีสวยนะไอ้ตัวนั้นจะไปไหนต่อนะคุณแม่ที่ระลึกนะที่ระลึกที่ระลึกเนี่ยหรือส่งต่อใครไม่รู้อ้าวมาเจ้าของมาดีกว่าคุณอวยชัยคุณโอ๋ครับเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
เริ่มตรงไหนก่อนดีครับค่ะเป็นตัวเตียงก็ได้ค่ะตัวเตียงนะเป็นเตียงไฟฟ้าอัดเตียงไฟฟ้าสี่ฟังก์ชันรุ่นใหม่ล่าสุดของเราเลยอ๋อนี่ล่าสุดเลยใช่ค่ะตัวนี้จะปรับได้สูงพิเศษเลยนะคะอ๋อใช่ประมาณจากพื้นประมาณ75เป็นกรณีอะไรฮะว่าสูงเวลาผู้ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าเช็ดตัวน้องไม่ต้องก้มใช่ไม่เมื่อยเปลี่ยนทุกวันมันหลายที่มันจะปวดหลังสะดวกตรงนี้อ๋อแล้วก็อะไรฮะพิเศษเลยเรากั้นตรงนี้นะคะโดยเตียงทั่วไปก็คือจะตรงนี้จะกว้างห่างกันมากระยะแล้วก็ค่ะตรงนี้ก็จะกว้างใช่ค่ะช่องกว้างมากเวลาคนไข้พยุงตัวลุกขึ้นมาอาจจะล้มอุบัติเหตุคอไปติดหรือว่าตกตรงนี้ได้ขึ้นลงได้ง่ายลงก็ปล่อยได้เลยอ๋อปล่อยได้เลยอีกเอ้าเหรอไม่ต้องพยุงโอ้ต้องประคองเนี่ยพ่อเกือบจะชี้นิ้วเลยนะเนี่ยนะแล้วก็นี่แหละฮะค่ะตรงน้ำนี่แหละฮะนี่ก็ใส่น้ำไปเลยค่ะตรงนี้มีฝักบัวให้ใช้ประมาณแค่ไหนแล้วก็มีฉีดให้เราจำไว้ได้ก็ฝักบัวล็อกได้เลยค่ะไม่ต้องกดค้างกดทีนึงปลดล็อกโอ้โหล็อกไว้เลยใช่ค่ะอ๋อแล้วกดอีกทีนึงก็คลายนะโอ้เป็นไงสะดวกไหมแม่สะดวกมากนะพ่อครับโอ้โหนี่ยินฟันเห็นอะไรบ้างคะโอ้ยทีนี้สระผมง่ายเลยเจ้าตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเป็นรถเข็นฟรีอินวันนะคะใช้ได้ทั้งนั่งถ่ายอาบน้ำไม่ต้องกลัวสนิมค่ะตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนั่งไปเลยอลอยใช่อลอยครับแล้วก็เป็นทั้งรถเข็นในตัวครับเบามากค่ะตัวนี้พับคอได้นะคะเวลาจะขึ้นรถแน่ค่ะโอแล้วก็เอาเบาะออกแล้วก็พับได้เลยเหลือแค่ประมาณใช่ค่ะยกขึ้นรถได้เลยก็เป็นแผ่นไปเลยนะฮะใช่ค่ะโอ้มันหลายพิเศษหลายอย่างเลยนะใช่ค่ะเบตาไลท์เมดิแคร์เนี่ยอยากจะมอบตัวนี้เพื่อผ่อนกำลังในการใช้งานครับเพราะจะได้สบายขึ้นแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยสามารถบังคับด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องกุญพ่อครับก็จะได้ช่วยเบาแรงให้คุณพ่อได้เยอะเลยขอบคุณนะยินดีค่ะนะทั้งหมดที่70,000อยากจะขออะไรล่ะอยากจะขอรถเข็นช่วยอาบน้ำอะครับช่วยจะฉี่ต่างๆใช่ไหมอาบน้ำอาบน้ำกับเตียงเตียงไฟฟ้าให้น้องครับแล้วตอนนี้น้องเขานอนเตียงยังไงครับเป็นเตียงเหมือนเตียงสามไกลอะค่ะที่หมุนเอาค่ะใช้มือหมุนเอาโอ้โหเนี่ยเหรอมือคุณพ่อหมุนเนี่ยใช่ไหมคือหัวใจของพ่อที่ไปดูแลลูกนะกายใจมันก็ต้องเต็มที่ไปนะถ้าเขาหลับเราก็หลับถ้าเขาหลับไม่ได้เราก็หลับไม่ได้เหมือนกันครับนะนี่คือความห่วงใยนะของคุณพ่อเราทำด้วยใจครับในความรักของเขาต่อให้เขาได้ทุกอย่างภูมิใจที่เขาสู้ชีวิตครับถึงเราเดินไม่ได้แต่เราต้องลุกด้วยใจเราได้ครับโอ้โหนี่ดีใจมากแม้จะเล็กแต่ยิ่งใหญ่มันคือของขวัญของขวัญของชีวิตพ่อ thank you พ่อนะครับพ่อเคยแล้วบอกรักแม่ไหมไม่เขาไม่เคยนะ ไม่มีเวลามากใช่ไหม ใช่ใช่บ้านเราคนไทยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหรอกพ่อลงมาข้างล่างครับมองตาอย่างเดียวเลยอยากจะบอกอะไรกับผู้หญิงคนนี้อยากจะบอกอะไรกับผู้ที่อยู่ร่วมกันมาไม่รู้เท่าไหร่เชิญมองกันเลยไม่มีผมอยู่ตรงนี้สิ่งที่ผ่านมาทุกอย่างให้เป็น